ไปต่อกันที่เรื่องราวของ Paul Walker ครับนักแสดงหนุ่มนะครับที่เสียชีวิตไปเมื่อปี 2556 จากกรณีที่รถปอร์เช่นั้นไปพุ่งชนกับต้นไม้และเสาไฟฟ้าซึ่งเขาเสียชีวิตไปพร้อมๆกับเพื่อนซีของเขานะครับอย่างโรเจอร์โลดัสครับโดยมีการฟ้องร้องคดีกันคือทางลูกสาวของ Paul Walker ได้ไปฟ้องร้องคดีกับกองมรดกของนายโรเจอร์โลดัสครับในข้อหาที่ขับรถโดยประมาทจนชนต้นไม้แล้วก็เสาไฟฟ้าทำให้ทั้งสองคนเสียชีวิตไปเมื่อปี 2556 นะครับซึ่งการพิจารณาคดีนี้ก็สิ้นสุดไปตั้งแต่ประมาณปลายปี 2557 แต่ว่าเรื่องก็เงียบไปจนวันนี้กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งคดีในครั้งนั้นครับลูกสาวของ Paul Walker นะครับได้รับเงินชดเชยไปจากกองมรดกของนายโรเจอร์โรดัสไปประมาณ$10 ล้านคิดเป็นเงินไทยก็กว่า$350 ล้านแล้วนอกจากนี้ครับนอกจากการฟ้องร้องกับนายโรเจอร์แล้วนะครับทางลูกสาวของ Paul Walker กำลังจะไปฟ้องร้องกับบริษัทเดินหน้าฟ้องร้องบริษัท Porsche AG ด้วยในฐานะที่ผลิตรถยนต์จนมีข้อผิดพลาดจนทำให้บิดาของเธอเสียชีวิตไปครับ